สวัสดีครับในบทนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจกับ MVC นะครับ MVC ก็ย่อมาจาก Model View Controller นะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับใน Cake PHP ก็จะมีการทำงานที่เรียกว่า MVC นะครับทีนี้จะมาดูตัวอย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับสมมติว่าตัวนี้คือผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือยูเซอร์นะครับก็จะมีหน้าจอนะครับที่เราเห็นได้เนี่ยเขาเรียกว่าวิวนะครับวิวก็จะประกอบไปด้วยเท็กซ์บ็อกซ์บัตตอนอะไรประมาณนี้ครับนี่คือวิวคือการทำงานในส่วนของ HTML นะครับวิวทีนี้ต่อมาเรียกว่า4 controller นะครับ controller มีหน้าที่ในการจัดการกระบวนการทำงานต่างๆนะครับลอจิกต่างๆกระบวนการทำงานนั้นมันจะเป็นการเงื่อนไขต่างๆนะครับจะอยู่ใน controller นะครับต่อมาก็คือโมเดล M นะครับโมเดลเนี่ยจะเป็นตัวจัดการเกี่ยวกับดัตเตอร์เบสนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งยาก SQL นะครับ M เนี่ยจะเป็นชุดคำสั่งที่สำเร็จรูปในการจัดการดัตเตอร์เบสไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มแก้ไขลบนะครับเราจะเรียกในส่วนนี้ว่าเป็น M นะครับจะมีคือเป็นส่วนที่ติดต่อกับดัตเตอร์เบสโดยตรงเลยทีนี้การทำงานเป็นยังไงนะครับการทำงานของมันก็คือสมมติว่าระบบนี้คือระบบค้นหาละกันนะครับค้นหาว่า user พิมพ์ข้อความลงไปคำที่เขาจะค้นหาปุ๊บ view ก็จะส่งตัวแปรตัวหนึ่งนะครับก็คือคำหนึ่งที่คำนั้นที่ต้องค้นหาก็จะเป็นคำที่เขาต้องการค้นหาเขาทั้งเลยก็มีหน้าที่ในการต่อสอการทำงานถ้าเกิดสมมุติว่าคำที่ค้นหาว่างเปล่าก็จะเด้งกลับไปที่วิวเหมือนกันนะครับก็คือวิวตัวใหม่อาจจะบอกว่ากรุณากรอกคำที่จะค้นหาก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อมีข้อความเข้ามาจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องดึงข้อมูลจากดาต้าเบสนะครับเราก็จะผ่านที่โมเดลนะครับโมเดลก็จะมีก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลในดัตเตอร์เบสปุ๊บสมมติว่าดึงข้อมูลออกมาแล้วนะครับโมเดลก็จะส่งข้อมูลกลับไปนะครับก็คือกรณีที่ค้นหาข้อมูลอย่างเงี้ยถ้ามีข้อมูลกลับมาอย่างงี้คอนโทรลเลอร์ก็จะนำข้อมูลนี้ไปให้ user เห็นในวิวนะครับก็จะแสดงเป็นข้อความว่าคำที่คุณค้นหาก็จะมีกี่แบบกี่แบบนะครับข้อมูลที่คุณค้นหาอย่างเช่นอาจจะค้นหาครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวอย่างนี้ก็จะพบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจากดาต้าเบสที่เก็บเอาไว้นะครับก็นี่คือหลักการของ MVC นะครับเบื้องต้นโดยที่เราต้องทำงานทุกอย่างจะทำงานผ่านคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วโมเดลมีหน้าที่ในการติดต่อกับฐานข้อมูลนะครับแล้ววิวเนี่ยก็จะเป็นส่วนแสดงผลแล้วก็การรับข้อมูลอินพุตเข้ามานะครับมันก็จะเป็นส่วนๆไปนะครับวิวก็จะดูแลในส่วนของ HTML โค้ดรับอินพุตต่างๆคอนโทรลเลอร์ก็ประมวลผลอินพุตที่ได้รับมานะครับส่วนโมเดลก็ติดต่อกับดาต้าเบสโดยตรงนี่คือการทำงานแบบMVC นะครับก็จะมีเท่านี้นะครับ MVC ครับก็ขอจบในบทนี้ครับผม